อันนี้คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆเลยนะคะตามปกติแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะค่อยๆหดรูปลงมาแต่อิงมีวิธีหนึ่งที่เร็วกว่ามากๆเลยคือการคลิปนี้นะคะอิงจะมาสอนวิธีการซูมเข้าซูมออกให้วิดีโอของเราดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะพอเราใส่วิดีโอลงมาแล้วมันก็จะเป็นขั้นตอนที่เราต้องมาดูว่าช่วงไหนที่เราอยากจะทำการซูมเข้าซูมออกนะเราลองมาหากันค่ะคลิปนี้นะคะอิงจะมาสอนวิธีการซูมเข้าช่วงที่อิงพูดถึงการซูมเข้าเนี่ยนะคะอิงจะซูมจริงๆก่อนที่เราจะไปซูมนะคะเราต้องมาแยกบล็อกก่อนว่าเราอยากจะทำการซูมถึงจุดๆไหนจุดเริ่มของอิงคือตรงนี้นะอิงก็มาจิ้มที่วิดีโอตรงไทม์ไลน์ค่ะให้ขึ้นกรอบสีเหลืองก่อนจากนั้นอิงจะมาแบ่งโดยการจิ้มที่รูปกรรไกรค่ะแล้วก็อันที่3นะแยกที่หัวอ่านโอเคอันนี้คือจุดเริ่มต้นของช่วงที่อยากจะซูมนะคะเรามาหาจุดสิ้นสุดกันซูมเข้าซูมออกอิงจะหยุดการซูมตรงที่อิงพูดคำว่าซูมออกแล้วอิงก็จะมาแบ่งบล็อกตรงนี้นะจิ้มที่วิดีโอตรงไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่กรรไกรเลือกอันที่3พอเราแยกบล็อกออกมาแล้วเนี่ยเราจะทำการซูมบล็อกนี้วิธีการซูมนะเรามาเลือกตรงนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุดตำแหน่งเริ่มต้นคืออะไรเรามาดูตรงไทม์ไลน์ข้างล่างนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหัวแอนสีแดงนะคะมันอยู่ตรงจุดเริ่มต้นที่เราตัดนั่นก็หมายความว่าถ้าวิดีโอเล่นมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้วิดีโอช่วงนี้เนี่ยซูมแบบไหนทีนี้เรามาดูวิธีการซูมค่ะเราจะใช้นิ้วซูมแบบนี้นะเหมือนที่เราซูมรูปภาพตรงหน้าจอพรีวิวค่ะซูมเข้าประมาณนี้ดูปากเองสิทีนี้เรามาดูตรงตำแหน่งสิ้นสุดนะพอเรากดที่ตำแหน่งสิ้นสุดปุ๊บเนี่ยตรงหัวแอนสีแดงไทม์ไลน์อะค่ะมันจะเลื่อนมาจนสุดช่วงที่เราตัดไว้นั่นก็หมายความว่าพอวิดีโอเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะให้ภาพวิดีโอเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ภาพวิดีโอตรงตำแหน่งสิ้นสุดตรงเนี้ยค่ะมันเหมือนกับตำแหน่งเริ่มต้นก็คือช่วงที่เราซูมนะวิธีการทำโดยที่เราไม่ต้องกะนะเรามาจิ้มที่ตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับกดเครื่องหมายถูกแล้วลองมาเล่นดูค่ะมาสอนวิธีการซูมเข้าซูมออกแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้วิดีโอที่ซูมเข้าแล้วค่อยๆซูมออกวิธีการก็คือเราต้องมากำหนดตำแหน่งสิ้นสุดใหม่นะโดยการจิ้มที่บล็อกเดิมค่ะแล้วเราก็มาที่แพนและซูมเอาเครื่องหมายเท่ากับออกก่อนจากนั้นเรามาที่ตำแหน่งสิ้นสุดค่ะทีนี้วิธีการที่จะทำให้ตำแหน่งสิ้นสุดเนี่ยกลับมาสู่ค่าตั้งต้นเหมือนตอนที่เราถ่ายคลิปเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆเลยนะคะตามปกติแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะใช้นิ้วค่อยๆหดรูปลงมาแต่อิงมีวิธีหนึ่งที่เร็วกว่ามากๆเลยคือการเคาะหน้าจอ2ครั้งตรงหน้าจอพรีวิวค่ะเคาะ2ครั้งนะกลับคืนค่าเดิมละค่ะทีนี้เราลองมาเล่นดูวิธีการซูมเข้าซูมออกแต่อย่างที่เห็นตอนต้นคลิปนะคะคืออิงทำการซูมเข้าตรงช่วงที่อิงพูดคำว่าซูมเข้าอิงก็ต้องมาตัดบล็อกเฉพาะช่วงที่อิงพูดคำว่าซูมเข้านะคะซูมเข้าถึงแค่นี้กดที่กรรไกรแล้วก็อันที่3จากนั้นเนี่ยเราลองมาเล่นดูค่ะสอนวิธีการซูมเข้าซูมออกตรงซูมออกไงอิงไม่อยากให้มันค่อยๆซูมออกอิงอยากจะให้มันซูมออกพรวดเดียวเลยวิธีการก็คืออิงจะมาแก้ตรงการแพนและซูมนะคะเอาให้ตำแหน่งสิ้นสุดเท่ากับตำแหน่งเริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือเราอยากได้ค่าแบบไหนเรามาที่ค่าแบบนั้นอย่างเช่นคืออิงอยากได้ภาพแบบตอนสิ้นสุดอิงก็มาจิ้มที่สิ้นสุดแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับวิธีการซูมเข้าซูมออกถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอิงคัตตัดคลิปไว้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ